มาดูกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยประชาชนพื้นที่อำเภอระแงะและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเข้ารับบริการโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดนราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายวิมุตติอำนักมณีนายอำเภอระแงะสาธารณสุขอำเภอระแงะและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมนายทิศอนุเกตอายุ56ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่36ทับ3อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่พร้อมได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภควัสดุส่งเสริมการประกอบอาชีพและยารักษาโรคและพูดคุยให้กำลังใจฝากไปยังครอบครัวให้ดูแลอย่างใกล้ชิดจากนั้นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่109ตำบลตันหยงลีมออำเภอระแงะเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวประจำจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายอำเภอระแงะตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากสำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดนราธิวาสได้ออกปฏิบัติงานณโรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่109เพื่อสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในการช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยและยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดารในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เยี่ยมชมการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ภาพรวมนะคะประชาชนที่มารับบริการต่างพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยแพทย์และอยากให้มีการบริการแบบนี้ต่อเนื่องขึ้นไปอีกค่ะ